ดที่เมืองแขกประเทศอินเดียจนรุ่งแถมทางค่ายหนังยังอยากจะได้นางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาไปเป็นนักแสดงอินเดียเต็มตัวก็แหมตอนนี้สาวพิงกี้เป็นเหมือนทูตความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินเดียไปซะแล้วเพราะในวันพรุ่งนี้สาวพิงกี้ก็จะได้เป็นตัวแทนคนไทยเข้าร่วมโชว์กับทีมงานจากแดนภารตะให้ท่านประธานาธิบดีอินเดียได้ชมอีกด้วยก็ได้คัดเลือกเพราะว่าเราเป็นนักแสดงไทยที่ไปเล่นที่นู่นมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเชื่อมสัมพันธไมตรีเชื่อมสัมพันธ์พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดก็ให้ไม่ให้เสียชื่อให้ดูดีที่สุดแล้วคุณพอจะไปให้กำลังใจไหมก็คงน่าจะไปมั้งคะ